ประเทศไทยวันนี้ยังคงเกาะติดความอร่อยในเกาะช้างกันต่อไปดูกันครับว่า3พิธีกรจะพาเราไปอิ่มอร่อยกันที่ไหนอรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับช่อง23เวิร์คพอยท์ครับผมในประเทศไทยครับวันนี้เรา3คนยังอยู่กันที่เกาะช้างซีรีส์กันทั้งอาทิตย์เลยถูกต้องครับนะฮะก็จะต้องเวียนหาร้านดีๆให้กับคุณผู้ชมนะฮะภายในพื้นที่เกาะช้างถูกต้องครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนงนงนงช้าช้าช้าเอออย่าไปกินนงช้าช้ากินแล้วถ่ายท้องมากเลยอันนี้เรามาอยู่เกาะช้างนงย่างเกาหลีนงย่างเกาหลีบุฟเฟ่บาร์บีคิวครับนี่นี่สไตล์แบบต้มปิ้งย่างครบเลยมีครบเราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเรามาทานเมนูที่คุณนงอยากจะแนะนำสองเมนูซึ่งไม่ใช่ย่างไปดูเอ้าทำไมอ่ะบอกแล้วเหรอเฉลยแล้วเหรอเฉลยเลยอย่าเพิ่งเฉลยสิเฉลยเลยเฉลยเลยโอ้โหตายแล้วแต่นี่ก็ไม่ธรรมดานะนี่เขาก็มีเมนูอะไรแบบอ๋อนี่หูของสดเยอะเหมือนกันนะของสดเพียบเลยนะฮะนะฮะหูข้าวเหนียวมะม่วงน่ากินมากร้านนงย่างเกาหลีเป็นร้านอาหารที่มีหลากหลายเมนูให้ได้เลือกลิ้มลองกันตามใจชอบเขามีทั้งบุฟเฟ่ปิ้งย่างและอาหารตามสั่งเราขายทั้งบุฟเฟ่หมูกระทะแล้วก็บุฟเฟ่อาหารทะเลจะเป็นราคา229บาทถ้าเป็นสมาชิกจะอยู่ราคา199บาทซึ่งเราเป็นร้านดั้งเดิมบนเกาะช้างรู้จักร้านนี้ก็คือว่ามาอยู่ที่เกาะช้างแล้วก็ปากต่อปากอาหารเขาอร่อยขาประจำค่ะก็อาทิตย์ละ2ครั้งถึง3ครั้งพี่ขี่รถผ่านทุกวันพี่มาบ่อยมากค่ะโอยเดือนนึงนับไม่ถ้วนค่ะเพราะว่าร้านอาหารในเกาะช้างถ้าไม่สดพี่จะไม่ทานไปดูกันครับว่าพิธีกร3หนุ่มของเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูอะไรเอามาแล้วนะจ๊ะที่เดินโฉบๆกันบาร์บีคิวทั้งหลายอ่ะถือว่ากล้ามากให้กินให้กินถือว่าฉีกมากเลยนะมาร้านปิ้งย่างแต่ไม่กินครับผมจะกินแบบนี้เขามีด้วยไงมีอยู่แล้วไงเขามีอยู่ด้วยแล้วก็ดูในร้านตอนนี้ข้างหลังโอ้โหคนเริ่มมานะทยอยแล้วคนเริ่มทยอยมาแล้วก็ตักแบบบุฟเฟ่กันแบบว่าสนุกสนานมากเลยตรงนี้ปิ้งย่างมันสนุกอ่ะมันมาแล้วอยากกินกับเขาด้วยเลยไม่จริงๆแล้วสิ่งที่เรามาร้านปิ้งย่างแต่เขาให้เราทานเมนูนี้เพราะว่าเขาอยากจะแนะนำกลัวว่าลูกค้าที่มาจะไม่รู้ว่ามีเมนูนี้นั่นแหละนะครับเมนูนี้คือปลาหมึกแดดเดียวตัวใหญ่ๆนี่หมึกแดดเดียวเหรอผมนึกว่าหมึกย่างเฉยๆดูสีสิแล้วนี่หมึกหอมป่ะอย่างนี้เขาเรียกหมึกหอมป่ะหมึกหอมหรือเปล่าไม่แน่ใจหมึกหอมใช่ฮะหมึกแดดเดียวเราใช้หมึกสดทํานะคะจะเป็นหมึกหอมที่มีเนื้อมากกว่าหมึกสอแล้วหมักเสร็จแล้วเราจะตากแดดแค่1ถึง2ชั่วโมงแล้วนํามาทอดเมนูหมึกแดดเดียวถือเป็นเมนูขึ้นชื่อของเกาะช้างเลยก็ว่าได้แต่ความเด็ดของแต่ละร้านก็อยู่ที่น้ําจิ้มนี่แหละครับคุณผู้ชมที่เป็นไฮไลท์คือนี่ฮะพี่บอยน้ําจิ้มทําไมฮะก็น้ําจิ้มซีฟู้ดทั่วไปเป็นน้ําจิ้มโขกนะอันเนี้ยเค้าไม่ใช้เครื่องปั่นนะใช้โขกแล้วก็ใช้น้ําส้มเค้าเรียกว่าเป็นน้ําส้มส้มปี๊ดส้มปี๊ดใช่มั้ยได้ถูกมั้ยส้มปี๊ดซึ่งเค้าไม่ได้ใช้มะนาวเค้าใช้ส้มปี๊ดมีความเปรี้ยวเหมือนกันความเปรี้ยวเหมือนกันแต่ความหอมต่างกันมันจะเป็นหอมแบบส้มๆเฮ้ยอยากลองหอมแบบส้มๆเลยเหมือนกินน้ำส้มปั่นน่ะมีรสสัมผัสที่แบบเป็นน้ำส้มมันเป็นเปรี้ยวแบบต่างจากทั่วไปที่เคยเจอรสชาติเผ็ดจัดจ้านดีด้วยครับน้ำจิ้มเด็ดเลยเด็ดมากเลยทำน่าทานอร่อยแล้วก็ที่นี่เขาขึ้นชื่อนะพี่อาหารอร่อยค่ะสดที่นี่บรรยากาศดีค่ะรสชาติอร่อยสุดเด็ดคือน้ำจิ้มค่ะอร่อยมากแต่ถือว่ารสชาติปลาหมึกมันสดมากอ่ะสดเด้งมากตัวใหญ่มากนะนอกจากเด้งแล้วการแดดเดียวของเขาเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาครับมันหอมอะไรสักอย่างที่เป็นแบบวิธีการหมักของเขาอ่ะพี่เป็นซอสอะไรสักอย่างครับหอมมากเลยอ่ะสีสันดูน่าทานมากเข้มๆนี่ย่างไหมพี่แบบนี้เขาเรียกว่าย่างมาไหมย่างครับย่างครับเนี่ยมันจะมีความไม่ไหม้ติดตรงหนังมาด้วยฮะน่าจะย่างถ้าใครชอบทานปลาหมึกผมว่าเมนูนี้ต้องสั่งเพราะมันสดมันมีความเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะน้ำจิ้มครับเพราะหมึกเดียวปกติเขาจะทอดมาแต่นี่ผมว่าน่าจะยากนะนี่ก็หอมจังหอมนี่คือกุ้งอันนี้กุ้งผัดพริกเกลือครับผมหอมมากนี่คือกุ้งนี่กุ้งผัดพริกเกลือครับผมหอมมาก
เมนูกุ้งผัดพริกเกลือวิธีการทำในขั้นตอนแรกก็คือนำกุ้งขาวไปชุบแป้งทอดให้กรอบขั้นตอนต่อมาก็ผัดกระเทียมและพริกให้ได้กลิ่นหอมๆปรุงรสให้กลมกล่อมกำลังดีแล้วจึงนำกุ้งที่ทอดไว้มาผัดให้เข้ากันจนรสชาติของพริกเกลือเคลือบตัวกุ้งกรอบๆได้เป็นเมนูกุ้งผัดพริกเกลือหอมๆน่ากินแบบนี้ถ้าเป็นเมนูกุ้งผัดพริกเกลือจะใช้กุ้งขาวในการทำเพราะกุ้งขาวเปลือกจะบางเวลาเอาไปทอดมันจะกรอบจะมีรสชาติเผ็ดหวานเค็ม3รสจ้ะเป็นไงพี่บอยขาวมันมีความเป็นกุ้งผัดพริกเกลือแบบบ้านๆอ่ะครับมันแบบหอมกรุ่นหอมกระเทียมหอมพริกหอมเครื่องเขาใช่ไหมหอมเครื่องเขาใช่อารมณ์มันออกบ้านๆหน่อยนะครับโดดเด่นคือเรื่องกระเทียมมาอันหนึ่งเลยเตะจมูกมากกระเทียมหอมมากคือเทียมหอมมากจริงๆแล้วใช้กุ้งตัวขนาดกำลังดีนะไม่ได้ใหญ่จนเกินไปครับมาพร้อมกับเปลือกแล้วก็ทอดซึ่งมันกินทั้งเปลือกได้เลยอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ทอดแบบนี้ใช่ดีด้วยเผ็ดดีจังครับเนื้อเปื่อยมีแคลเซียมฮะเยี่ยมสูงเราได้กำไรน้อยไม่เป็นไรเน้นปริมาณคนขอให้ลูกค้ามาทานเยอะๆแล้วที่ร้านเราจะเป็นผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปทานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายกับผู้พิการทานฟรีค่ะการเดินทางมาร้านหน่งย่างเกาหลีมาจากท่าเรือเฟอร์รี่ให้เลี้ยวขวาขับข้ามเขามุ่งหน้าไปหาดชัยเชษฐ์ประมาณ13กิโลเมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือเลยครับจริงๆแล้วนอกจากอาหารซีฟู้ดแบบอลาคาร์ทสั่งเป็นอย่างๆแล้วอะก็ยังมีความหนักหลายเกิดขึ้นในโซนของบาร์บีคิวครับบางวันเขาทำสปาเกตตี้ออกมาบางวันทำซูชิออกมาบางวันก็มีอาหารพิเศษออกมาเพื่อเอาใจลูกค้าของเขาของบางอย่างที่เห็นมีข้าวเหนียวมะม่วงน่ากินมากเดี๋ยวต้องโดนหน่อยครับผมเอาไหมตบหน่อยสักหน่อยเอาเดี๋ยวผมไม่เอางั้นเดี๋ยวผมไม่เอาให้เดี๋ยวผมไม่เอาด้วยผมไม่เอาให้ไม่เอาไปเอาให้พี่หน่อยน้องได้ครับพี่ระหว่างที่พี่บอยไปเตรียมข้าวเหนียวมะม่วงครับผมคือชอบบรรยากาศที่แบบโปร่งๆครับสบายๆอย่างเงี้ยเนาะจริงๆร้านปิ้งย่างมันต้องโปร่งๆไงฮะอากาศมันต้องโปร่งเพราะว่าเดี๋ยวเวลาถ้าลูกค้าเต็มเนี่ยมีควันมีอะไรเงี้ยมันระบายถ่ายเทมันจะไม่โอ้ยนั่นนี่เป็นไงล่ะปลาราดน้ำกะทิมาแล้วใช่ไหมฮะเขาไม่มีอ๋อไม่มีเหรอครับมันคำอยู่ในข้าวเหนียวมูลแล้วคุณผมก็ชอบดมข้าวเหนียวมูลมากครับดมมะหอมมากชอบพี่บอยก็จับกันผมยังง่วนอยู่กับกุ้งอยู่แล้ววิธีการปลอกมะม่วงของเขาอะนะฮะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเหรอใช่ๆปลอกมันทั้งเปลือกแล้วก็แบะออกมาพ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 าเงี้ยขออนุญาตลองสักหน่อยนะล้างปากตบตูดนิดนึงผมยังง่วนอยู่กับกุ้งผัดพริกเกลืออยู่มะม่วงฉ่ำโบ๊ะมากพี่พี่ผมทันไหมฮะไม่ทันละมั้งมะม่วงดีจังเลยอ่ะกุ้งก็ดีจังเลยยังไม่ไปไหนจะกุ้งเลยโดยเฉพาะข้าวเหนียวมูลนะฮะมันมีเสน่ห์ของมันก็คือกลิ่นข้าวเหนียวมูลนี่คือหวานกำลังดีนะไม่ได้หวานแล้วรู้สึกเลี่ยนกะทิจนเกินไปเอาให้วัวดมวัวล้มอ่ะใช่วัวตายควายล้มจริงติดใจการบริการค่ะแล้วก็การดูแลลูกค้าถ้าสมมติว่าเราไปตักอะไรแล้วแบบมันพองหรือว่าน้อยลงระบบปุ๊บเขาจะบริการให้ทันทีเขาจะรีบมาเทให้เลยค่ะแล้วก็การบริการรวดเร็วทันใจค่ะพี่มาแป๊บเดียวพี่ได้ทานเอาละฮะท่านผู้ชมมาเถอะร้านนี้มีความหลากหลายอาหารสั่งเป็นจานก็มีซีฟู้ดที่ต้องการครับหรือจะเป็นบาร์บีคิวก็ได้229บาทราคามิตรภาพด้วยราคามิตรภาพหาง่ายอยู่ข้างถนนรับคนได้เป็นร้อยฮะอยากจะมาสักกี่คนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกบนเกาะช้างเอาไปเลยฮะร้านนี้ครับร้านเด็ดประเทศไทยครับฝากแชร์ด้วยนะฮะหวานนะมากหมดแล้วหวานหอมอ้าวร้านเปิดทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นถึง5ทุ่มครึ่งจอดรถหน้าร้านติดต่อที่เบอร์0861019423
มาอร่อยกันต่อที่ The Beach Club ที่อยู่ด้านในของโรงแรม Peninsula Beach Resort บรรยากาศสวยงามมองเห็นวิวทะเลพร้อมชมแสงตะวันยามเย็นวันนี้3หนุ่มพิธีกรของเราจะพาไปชิมเมนูต้นตำรับสไตล์ยุโรปจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยจ้าเอ๋มาต่อกันที่อีกหนึ่งร้านแล้วกันนะครับครับผมช้างของเรานั่นเองนะผมมาสถานที่ตรงนี้เนี่ยโหมันสวยมากอ่ะใช่ไม่เคยเข้ามาตรงนี้เลยนะผมถือว่ามันจะสวยขนาดนี้มันเป็นบรรยากาศหลักล้านเลยนะถูกต้องมองออกไปตรงนี้คือทะเลล้วนๆสวยงามตาครับมาเกาะช้างไม่เคยเห็นแบบนี้ต้องอันนี้แถวเขาเรียกว่าสยามรอยัลวิวฮะสยามรอยัลวิวชื่อว่า The Beach Club สำหรับการเดินทางมาร้านอาหาร The Beach Club มาจากท่าเรือเฟอร์รี่ให้เลี้ยวขวาขับขึ้นเขามาประมาณ 2.1 กิโลเมตรจะเจอ3แยกให้เลี้ยวขวาขับตรงไปประมาณ450เมตรจะเจอ3แยกให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไปจนสุดหาดก็จะเจอโรงแรม Peninsula Beach Resort ร้าน The Beach Club จะอยู่ด้านในโรงแรมเลยครับโอเคโอเควันนี้นี่เราอยู่กับพี่เชฟด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชฟอัมพลอัมพลฮะนะฮะแล้วทำไมวันนี้จะมีการคุกกิ้งโชว์เหรอฮะหรือว่ายังไงฮะอันนี้คืออะไรครับใช่ใช่ครับอันนี้คือเป็นเมนูชื่อว่าชีสฟองดูครับผมเอาชีสฟองดูสไตล์แบบสวิตเซอร์แลนด์อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับเจ้าแรกนะฮะบนเกาะช้างใช่ใช่ครับนะครับมีที่เดียวบนเกาะมีที่เดียวบนเกาะนะครับและทุกครั้งที่ลูกค้ามาเชฟก็ต้องมาทำแบบนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าจะเสิร์ฟเมนูนี้ส่วนมากก็จะทำมาเลยลูกค้าทำเองครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยขออนุญาตยืมตัวพี่เชฟจัดการให้ผมหน่อยว่าได้ครับเราทำกันไม่เป็นจริงๆโอเคครับพี่อัมพลครับนะฮะอันนี้เราจะเริ่มเป็นเมนูแรกนี่คือเมนูเป็นชีสเลยชีสของเลยครับคุณนัทเปิดไฟเป็นไหมฮะเดี๋ยวให้เชฟทำดีกว่าไหมลองไหมอืมได้ครับเฮ้ยเก่งอ่ะเฮ้ยทำไมทำได้เนี่ยง่ายเลยเหรอเออกันทำเลยชีสฟองดูง่ายผมชอบทานอยู่แล้วผมไปทานบ่อยนะฮะตรงนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมนะฮะก็จะมีกระเทียมกระเทียมแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าใบอะไรฮะพาสโซเล่ครับพาสโซเล่พาสโซเล่ชีสของอิตาลีอืมชื่อใครนะพี่เชฟเริ่มเลยก็ได้พี่ครับเริ่มเลยครับเริ่มพร้อมแล้วก็ครับเอากระเทียมนะถูเลยเหรอใช่ครับนี่เราไฟแรงไปไหมพี่หรือไฟขนาดนี้เลยได้ไฟสุดเลยแรงสุดอันนี้ถูเพื่ออะไรครับให้กลิ่นของกระเทียมเบิร์นออกมาอืมนี่มาแล้วได้กินยังครับได้กินยังผมได้กินแล้วได้กินแล้วมาเหมือนกันหอมเออเสน่ห์อย่างแรกนี่มันเป็นวิธีการปรุงอย่างหนึ่งก็คือต้องใช้กระเทียมมาแบบกริลบนกระทะอย่างนี้แหละครับการกินของกระเทียมอืมแหมไปครับโอ้ยเป็นไวน์เป็นไวน์ขาวไวน์ไวน์ชีสมาแล้วไม่เคยอันนี้เป็นชีสจากประเทศอะไรครับพี่เชฟของสวิตเซอร์แลนด์ครับของสวิตเซอร์แลนด์เลยคุณรู้ไหมว่าไอ้ชีสฟองดูที่มีชื่อเสียงมากอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และที่นี่ก็ใช้ของแบบพรีเมียมจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนี่ต้องสายชีสเท่านั้นนะถึงจะชอบกินและหากินยากมากใช่เมนูสวิสชีสฟองดูชีสฟองดูเป็นอาหารต้นตำรับของชาวสวิสโดยนำเอาชีสมาตั้งไฟและล้อมละลายร่วมกับไวน์ขาวและก็มีซ่อมหรือเหล็กแหลมเสียบขนมปังแล้วก็จุ่มในหม้อชีสร้อนๆแบบนี้ล่ะครับยกขึ้นมากินสิครับรออะไรมันหอมอ่ะหูหอมมากคุณผู้ชมมันหอมชีสตอนแรกผมรับประทานเมนูนี้ขนมปังเนื่องจากกรอบๆนุ่มลงไปนุ่มเลยนุ่มเลยแล้วตัวชีสเขาเค็มกลางกลางดีเลยพี่มันมีความเค็มมีความหอมมีความเข้มข้นมีความเป็นบลูชีสหน่อยๆไหมกระเทียมกระเทียมผมชอบกระเทียมเชฟฮะแล้วนอกจากขนมปังมันสามารถใช้อะไรได้อีกไหมครับวัตถุดิบอย่างอื่นอย่างเช่นแกงมาจิ้มเนี่ยเหรอหมูหรือว่าไก่อะไรเงี้ยพี่ว่าก็ได้นะก็ได้แล้วแต่ความชอบแล้วนะฮะได้เลือกละทีนี้ละมุนมากเพราะว่าถ้าใครชอบชีสนะต้องโดนแล้วแหละเพราะมันหาทานยากจริงกับชีสฟองดูอย่างนี้ถึงเมนูที่2เป็นเมนูที่2นะฮะเชฟมีชื่อไหมฮะ
เมนูบีฟฟองดูโบกินัวเมนูนี้เขานำเนื้อสันในโคขุนหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจุ่มลงไปในน้ำมันร้อนๆมาพร้อมกับซอสให้ได้เลือกตามใจชอบเลยครับนี่แรไหมยังแรอยู่ใช่ไหมนี่ผมต้องอีกหน่อยอันนี้แรเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรแล้วนะกินแรไหมแดงลองฟิลมันก็เหมือนเนื้อทอดท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าเนื้อทอดในปริมาณที่ไม่ได้เกรียมไม่ได้กรอบมากแต่ที่ดีงามอ่ะคือตัวซอสเขาตัวที่เคอรี่พาวเดอร์ที่ผมกินไปค่อนข้างที่จะแบบมีกลิ่นผงกะหรี่ขึ้นมาให้รู้สึกว่าแต่ผมชอบให้มันมีความเกรียมหน่อยนึงนะอันนี้จะเกรียมใช่ครับอันนี้เราเลือกความเกรียมได้เองเลยใช่ไหมแล้วแต่ชอบยังไงจะเกรียมมากเกรียมน้อยได้หมดเนื้อมันมีความชุ่มฉ่ำอยู่ในตัวมันข้างในอะครับค็อกเทลซอสครับค็อกเทลจะเหมาะกับความเป็นไทยเพราะกลิ่นจะไทยๆหน่อยก็รสสัมผัสแบบอีกแบบหนึ่งแล้วแต่คนชอบแหละเนี่ยผมเคยทานเป็นแบบซีฟู้ดก็ดีจะเอาซีฟู้ดมาทอดก็ได้จุ่มก็ดีนะมาฟองดูวันนี้เป็นสไตล์เนื้อหน่อยดีงามครับเชฟมันชุ่มฉ่ำอ่ะอันนี้เป็นคอสทูเป็นเมนูที่สองมีอีกอันหนึ่งอีกตัวเป็นอะไรครับเมนูฟองดูชิโนอัสที่มีให้เลือกทั้งเนื้อวัวและเนื้อหมูสไลด์บางๆลงไปจุ่มในน้ำซุปสูตรเฉพาะของทางร้านน้ำซุปหอมหวานซึมเข้าไปในเนื้อชุ่มฉ่ำแบบนี้บอกได้คำเดียวเลยครับว่าฟินเหมือนเนื้อหมูชาบูอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็มีผักถ้าอารมณ์เป็นของไทยก็เหมือนสุกี้จิ้มจุ่มอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ความพิเศษมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อความพิเศษอยู่ที่น้ำตรงนี้เราเปลี่ยนจากน้ำมันเมื่อกี้มาเป็นน้ำสต็อกเนื้อซึ่งตอนนี้ก็พอดมเข้ามาเป็นน้ำที่ผมรู้สึกหอมที่สุดในสามเมนูที่ได้รับมาแล้วก็มันมีความเป็นสตูเนื้อมันเหมือนมีความเป็นน้ำสตูเนื้อแล้วที่สำคัญมีอีกนะฮะส่วนผสมหนึ่งนะครับนี่ครับทีโอเปเป้เหล้าทีโอเปเป้ซึ่งเป็นเหล้าสำหรับปรุงอาหารใส่ไปในน้ำซุปใช่ครับใช่ไหมครับใส่ได้เลยไหมฮะใส่เลยไหมฮะใส่ได้เลยครับแต่ก็ใส่ใส่มาบ้างแล้วใช่ไหมยังไม่ใส่ครับใส่เลยนะพี่นะใส่หมดปริมาณหมดเลยไหมหนึ่งช้อนโต๊ะนี่สุกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหแต่อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะจะสุกมากสุกน้อยนะฮะก็ทำไมอร่อยมากตัวเนื้อนุ่มมากเลยครับเหรอเนื้อกับน้ำซุปเนื้อมันพอมันจุ่มเข้าไปแล้วมันแบบมันเข้ากันมากเลยอ่ะพี่เฮ้ยพี่รีบลองอร่อยมากอร่อยมากมากขอสุกอีกนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวขออีกอันหนึ่งเป็นไงหมูนี่นุ่มมากเลยผ่านการหมักมาแล้วหรือเปล่าครับเนื้อหมูธรรมดานี่แหละนุ่มผ่านการหมักด้วยหมูนุ่มมากผมขออนุญาตเป็นไทยสไตล์ได้ไหมเอาเลยฮะผมก็ชอบไทยสไตล์เมื่อกี้ไม่ลองไม่จิ้มมันเป็นรสชาติแบบเนื้อเต็มเต็ม 100% เดี๋ยวขอลองจิ้มหน่อยพูดเหมือนกันว่าเนื้อนุ่มมากมันพูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วจริงๆนอกจากคำนี้ฮะเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยมันนุ่มหายไปเลยหมูก็นุ่มพอจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยเปลี่ยนรสชาติไปเลยดุเด็ดลองอันนี้ด้วยบึ๊บอย่างนุ่มฟินไหมนั่นแหละนี่นะฮะท่านผู้ชมเป็นสวิตเซอร์แลนด์สไตล์นะเป็นอีกหนึ่งอาหารประเภทที่แบบรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ทานครับสักครั้งนึงต้องลองชิมแหละสักครั้งก็ดีหรือว่าและใครหลายๆคนอาจจะทานหลายๆครั้งเพราะว่าหลงรักในอาหารประเภทแบบสไตล์สวิตถ้ามาเกาะช้างถ้านึกถึงอาหารสไตล์นี้เมนูนี้
ก็ที่นี่เลย The Beach Club The Beach Club นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเกาะช้างเองก็มีความหลากหลายเรื่องของนักท่องเที่ยวหลายๆชาติสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าญี่ปุ่นเกาหลีจีนเยอะแยะมากมายไปหมดก็มีไว้ซัพพอร์ตสําหรับคนที่ชอบอาหารประเภทนั้นๆจริงๆท่านผู้ชมเองก็เหมือนกันนะฮะสําหรับคนที่ดูร้านเด็ดประเทศไทยอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าอยากดื่มด่ํากับบรรยากาศที่แบบมองออกไปเป็นวิวแบบสวยงามมากพาโนรามาวิวมากนะเป็นแล้วก็เป็นหาดแล้วก็มาดูภาพที่ตกก็ได้นะยามเย็นอะไรเงี้ยผมว่าร้านนี้เป็นอีก1ร้านที่มาทานเป็นครอบครัวก็ได้หรือคู่รักก็เหมาะสมเหมาะสมมากพี่เชฟครับขอบคุณครับพี่ท่านผู้ชมครับร้านนี้มาลองแล้วกันฮะสวิตเซอร์แลนด์สไตล์นะฮะเอาไปเลยครับร้านเด็ดประเทศไทยครับฟองดูจิ้มจุ่มฟองดูร้านเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงถึง4ทุ่มจอดรถหน้าร้านได้ติดต่อที่เบอร์039-510-640โทรมาจองโต๊ะกันก่อนนะครับอิ่มอร่อยกันทั่วหน้าเลยทีเดียวแต่ซีรีส์นี้ยังอีกยาวไกลพรุ่งนี้3หนุ่มพิธีกรจะพาคุณผู้ชมไปชิมอะไรที่ไหนต้องติดตามนะครับซีรีส์เรื่องนี้ยังยาวๆกันอยู่นะฮะที่เกาะช้างแน่นอนฮะนะฮะเพราะว่าร้านเด็ดที่เกาะช้างเนี่ยยังมีอีกหลายร้านรสชาติสะใจมากอ่ะยังไงสะใจยังไงครับพี่คือมันถึงเครื่องครับ3รสอย่างที่บอกจริงๆนะฮะคือเนื้อกุ้งเนี่ยมันหวานบวกกับเครื่องเคียงที่มาเนี่ยเผ็ดเปรี้ยวหวานมันพอดีมากเลยแล้วตบด้วยข้าวแบบน้ำยำบาลานซ์น้ำยำถือว่าเป็นน้ำยำที่รสจัดจ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้ยตัวเน้นๆเน้นๆมาชนป้องโอ้ยชนกั้งชนกั้งชนกั้งนี่เขามีมีดมาให้หั่นด้วยนะครับผมโอ้ยเมื่อกี้พี่อาร์ตกัดดังกรวบเลยอ่ะ